รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาทุกวันจันทร์ในรายการกินได้ก็กินช่วงเวลาบ่าย 3:30 แบบนี้ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะแน่นอนเห็นหน้านานาเนี่ยนานาก็จะมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องเกี่ยวกับงานครัวมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมเรามาสังเกตเรื่องผักกันดีกว่าปกติแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยใครๆก็พูดกันว่าอยากให้กินผักหลายๆสีเอ๊ะหลายๆสีเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่สีกันแน่จากที่นานาไปหาข้อมูลมาเนี่ยนะคะหลักๆอ่ะผักของเรามีทั้งหมด5สีค่ะคุณผู้ชมสีเขียวจะมีคลอโรฟิลเยอะเราจะเห็นได้เยอะมากๆในผักส่วนใหญ่ก็คือเป็นผักสีเขียวสีต่อไปคือสีเหลืองค่ะอย่างเช่นพวกพริกฝรั่งเหลืองหรือฝักทองข้าวโพดอ่อนสีต่อไปคือสีแดงอย่างพวกพริกต่างๆมะเขือเทศม่วงกับน้ำเงินเนี่ยจะมีอยู่ในนี่เลยค่ะพวกมะเขือต่างๆแล้วก็กะหล่ำปลีม่วงสีสุดท้ายคือสีขาวใช้เท้าหัวกะหล่ำปลีผักแต่ละสีก็มีคุณค่าและวิตามินที่แตกต่างกันคุณผู้ชมคะการล้างผักง่ายๆเนี่ยมีหลายวิธีมากๆเลยบางคนก็บอกว่าเอาน้ำสะอาดให้น้ำไหลผ่านตลอดเวลาเป็นเวลาหลายๆนาทีบางคนก็บอกว่าเอาเกลือป่นใส่ลงไปในน้ำหรือเอาเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปในน้ำหรือเอาน้ำส้มสายชูใส่ลงไปในน้ำแล้วแช่ผักทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีวันนี้นานาเลือกใช้สูตรเอาเกลือใส่ลงไปในน้ำจากนั้นแช่ผักทิ้งไว้ค่ะระหว่างที่เรากำลังล้างผักนานาต้มน้ำสำหรับลวกผักไว้นะแช่ผักในน้ำเกลือจากนั้นเราจะเอาผักของเราที่แช่แล้วเนี่ยนะคะไปล้างในน้ำสะอาดและเอามาต้มตอนนี้น้ำของเราเริ่มเดือดแบบนี้แล้วเราจะใส่เกลือป่นและน้ำมันลงไปค่ะเดี๋ยวนานาจะลวกกะหล่ำปลีกับหัวกะหล่ำขาวโอเคเราจะแช่ผักของเราในน้ำเกลือแบบนี้จากนั้นเอามาล้างน้ำสะอาดให้น้ำไหลผ่านไปเรื่อยๆแล้วเสด็จน้ำขึ้นมาจากนั้นมาลวกด้วยกันนะคะผักของเราล้างน้ำสะอาดแล้วเวลาลวกผักอ่ะนานาจะใส่ลงไปในน้ำเดือดๆแล้วก็เรียงสีคือเริ่มจากสีขาวๆก่อนพอนุ่มจนต้องการแล้วใส่ลงไปแช่ในน้ำเย็นเพื่อหยุดการสุกของเขาเวลาเช็คว่าได้ที่แล้วนานามักจะเอามีดปลายแหลมแทงเขาลงไปหน่อยหนึ่งถ้าแทงได้สุกตามต้องการนุ่มตามต้องการแล้วก็แช่น้ำเย็นได้เลยเดี๋ยวเราจะเอาผักของเราที่แช่ไว้นำขึ้นเสด็จน้ำแล้วก็จัดเรียงเดี๋ยวเรามาทำน้ำพริกทูน่ากันค่ะปั่นจนส่วนผสมเนียนตามต้องการแล้วนำขึ้นเสิร์ฟได้เลยดูสิง่ายมากๆเมนูนี้อยากจะบอกว่าน้ำพริกทูน่าสูตรนี้เป็นสูตรที่เรากินแบบมานานมากแล้วเราว่ามันอร่อยที่สำคัญทำง่ายสุดๆเลยล่ะเนื้อข้นๆแบบนี้เลยเอาผักไปจิ้มนะอร่อยมากอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูสลัดบาร์ผลไม้มาฝากค่ะเริ่มจากใส่ราสเบอร์รี่แช่แข็งลงในโถปั่นตามด้วยนมข้นหวานน้ำส้มสายชูน้ำผึ้งเกลือป่นเสริมไอโอดีนปั่นจนส่วนผสมทั้งหมดเนียนละเอียดเตรียมไว้ใส่ไข่แดงลงในภาชนะใช้เครื่องตีแบบมือถือตีจนเนียนจากนั้นค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตตีให้เข้ากันจนน้ำสลัดข้นขึ้น
ใส่ส่วนผสมราสเบอร์รี่ที่เตรียมไว้ตีให้เข้ากันตักใส่ภาชนะจัดรับประทานกับผลไม้ที่เตรียมไว้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากก็รอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ